อ่ะโอเคผมก็สวัสดีนะครับก็อยู่กับผมเพื่อนโซนนะครับวันนี้กันในเกมวอสก้านะครับสำหรับคลิปนี้อยู่กันไปดีใหม่นะครับเซิร์ฟ789นะครับเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อเลยสำหรับวันนี้ก่อนจะได้พิมพ์ก็ฝากไว้ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันแล้วก็สำหรับใครที่ติดตามเกมไม่ผ่านส่วนของเพลย์ลิสต์วอสก้านะครับไปอยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะฮะแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนับสนุนช่องก็สามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาเลยที่หน้าช่องนะครับอีกช่องทางการกดซูเปอร์แตงคุณใต้คลิปวิดีโอต่างก็สามารถกดในช่องได้เช่นกันนะครับผมไปลุยกันนะครับก็เดือนใหม่ๆนะครับกิจกรรมก็มาใหม่ๆอ่ะเดี๋ยวเริ่มกันที่นี่เลยครับหมู่เกาะท้าทายวันนั้นรีวิวกิจกรรมก็ลืมบอกไปว่าหมู่เกาะท้าทายมันเปลี่ยนใหม่นะครับรอบนี้เป็นนี่เลยกล่องนะครับถุงเคลือบโตนะผมบอกเลยว่าโคตรเจ๋งอันนี้ทำให้อุปกรณ์อาวุธคุณเก่งขึ้นเยอะนะครับเพิ่มพลังได้ค่อนข้างดีนะสู้ไปสบายๆนะครับอยู่นี้เราจะปั้นทีมใหม่ด้วยนะฮะอีพีที่เราก็เรียกเดียนซี่มาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเป็นแฟรี่นะเดี๋ยวจะมาเล่นผสมกันนะครับมันๆอ่ะโอเคแต่ผมขอเคลียร์หมู่เกาะก่อนนะครับมันมาใหม่มันมาใหม่ส่วนพันธมงพันธไมตรีผมก็เล่นนะแต่ว่ามันชนะน้อยนะครับก็ไม่เป็นไรยังมีเวลาเล่นตั้ง20วันนะครับสบายๆเดี๋ยวค่อยว่ากันส่วนดาบประจนภัยก็คือเล่นไม่ได้แล้วนะฮะก็คือไม่สามารถผ่านได้แล้วพลังแม่งโหดเกินนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงเดี๋ยวขอเก็บนะครับของแล้วก็อัปเกรดพลังกันก่อนเดี๋ยวค่อยไปสู้ใหม่เนาะพลังกายที่เหลือแต่ละวันก็เดี๋ยวผมก็คงเอาไปกวาดล้างหาของทั้งหมดแหละนะครับก็คงไม่ได้เก็บไว้นะโอเคหมู่เกาะก่อนวันแรกมาได้3ด่านนะครับพรุ่งนี้อีกด่าน3ด่านเป็น6ด่านก็วันที่3ก็กวาดล้างได้แหละ3เดือนวนมาทีอ่ะไอ้พวกกล่องถุงเคลือบโตเนาะพลังผมก็จะล้าน9แล้วนะครับนิดเดียวอีกแค่หมื่นนิดๆ10,000-20,000ก็ล้าน9แล้วโอเคก็ตอนนี้คิวเดมินโนวาก็เกินเซิร์ฟแล้วนะฮะผมไม่ใช้นะยังไม่ใช้ถามว่าอยากใช้ในอนาคตมันก็อยากใช้แต่หนังสือไม่มีครับโอเคเรียบร้อยนะครับได้มาครบละ3ด่านไปเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อนะครับอะไรที่มันลุยได้เราก็จะลุยกันนะครับเดี๋ยวไปของรางวัลเราเป็นเลยตอนนี้เพชรมีอยู่1,700นะครับผม1,700 1,700เดี๋ยวก่อนนะ480โอเคโคตรเจ๋งครับอ่ะไปรีโหลดเดี๋ยวขอฟาร์มของก่อนแล้วอัปเกรดทีเดียวเนาะเลเวล80หนึ่งกว่าจะได้แม่บ้านโปเกมอนนะจะได้แม่บ้านมาจะได้ไม่ต้องเล่นเองไงสามารถกดข้ามเควสได้เลยนะครับสบายสบายโอเคได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะครับเราก็ลงเท่าที่โหลดลงได้สะสมกันไปเนี่ยอันนี้รีเซ็ตใหม่ละนะครับมาเอ้ยโหลืมดูคะแนนเมื่อกี้ไม่ได้มองสู้ได้ไหมนะแต่ตัว600,000เองไม่น่ารอดครับไม่น่ารอดแสนเราไม่อยู่หรอกคิดเนี่ยจะมีความยาวเพิ่มนิดหน่อยนะครับต้อง700,000อัพถึงจะสู้ได้นะครับเดี๋ยวเขาดูตัวต่อไปดิต่อสู้อ่ะโอ้900,000มาดิครับนี่มีคาริโออยู่นะคาริโอช่วยดันพลังได้ค่อนข้างดีอยู่นะครับมาลุยเพื่อนโซนจีครับ900,700ยอดครับสู้ได้ถ้า700,000อัพสู้ได้แน่นอนผมลองหมดแล้วนะครับน้ำล้านห้าแจ่มเลยแจ่มเลยแจ่มเลยครับไปจัดไปเลยโอ้โหไปครับโอ้โหตาโตไปดูไล่สอยด่านไปเรื่อยนะครับด่านไหนแม่งเล่นลงได้บ้างอันนี้เลยเฮ้ย800,000นิ่งๆเลยเกิน7สู้หมดอะต่ำกว่า7ก็ไม่สู้ มาลุยครับจัดไปเลยครับสู้กันแบบทันควัน
จ่ายถัดไปครับพลังจิตเฮ้ยสู้เร็วเกือบหมดแล้วมั้งบัดนี้เออสู้ได้เกือบหมดทุกอันแล้วล่ะนะครับพลังแบบนี้วู้ชนะกันเว้ยไปมังกรโอ้ยชิวอีกครับเอาอีกแล้วครับเก็บเหรียญอีกแล้วเจ๋งมาเริ่มดีขึ้นครับเริ่มดีแล้วมาสเต็ปต่อไปความมืดเหรอโอ้ไม่มีไม่ไหวไม่ไหวดินไอ้ได้อยู่ 800,000 ลองดูครับพีนี้ก็จะอาจจะยาวๆหน่อยนะว่ารายละเอียดปลดมาเยอะมากนะครับรายละเอียดมันปลดล็อกเยอะจริงๆวันแรกเล่นหลายอย่างมากเออชนะไหมครับเกิน7ชนะหมดอะนะครับนะโอเคน้ำแข็งโอเคหมดแล้วนะมีแค่นี้ได้5สคริปต์ไป3อ่ะไปรีเซ็ตก็เท่านั้นอ่ะถ้าเรารีถ้าเรากดข้าม2ทีมไม่ได้เราก็ชนะเว้ยเพราะนั้นเนี่ยเราสามารถไปส่องพลังชาวบ้านก็ได้ก่อนนะเพื่อที่จะไปจัดทีมสู้กันนะครับเอาแพ้เฉยเลย โอ้ยแพ้ได้ขนาดนี้ถ้าแพ้ก็จบเลยล่ะ หลอนนิตาไปดิแพ้2เกมเลยอ่ะอ่าโอเคแค่เข้าร่วมครับเพราะว่าขี้เกียจรีเข้าไป110ขนส่งจ้าทันไหมวะเนี่ยขนส่งเราก็ลืมดูเลยขนส่งหมดเวลาด้วย เล่นช้าเกินนะครับการแข่งโลกครับทันไหมได้อยู่โอ้มันรีใหม่นี่ใช่ป่ะโอ้ยพลังหลักแสนนี้ชิวๆเด้สบายสบายไปนะครับเพชรมี 1,800 นะค่อยเก็บไปนะครับเป้าหมายแรกก็ 100,000 ก่อนเนาะเอ๊ะ1ล้านต่ำกว่าล้านหนึ่งสู้ได้หมดดีมากครับทีมเดียวทีมเดียวมาผมค่อยว่ากันแม่งไม่เคยเปิดผมไม่เคยเปิดได้อาวุธไอ้ของทองเลยไม่เคยเลยแม่งไม่มีดวงครับไปลุยมามาลุยเก็บของเสียไปปั้นตัวละครอีกนะครับคลิปนี้ไม่ได้ PVP ไม่ได้สู้อะไรมากนะครับแค่มาฟาร์มของเล็กน้อยแล้วอัพพลังแล้วไปมาโอเคเรียบร้อยน่าจะรวมๆ10นาทีน่าจะจบแล้วมั้งเนี่ยการแข่งมาออโต้ไปเลยนะครับมินาโตะทีมดีมากเลยนะครับผมนี่ยังไม่มีเลยการ์ดอนเป็นเคเดโออยู่เลยไปลุยได้อยู่โอเคมาด่วนๆนะครับเหลือตัวโอ้งโอ้โครบเลยไปลุยดียอดครับมาหกแล้วเว้ยมาลุยอื
สุดยอดครับยังเอาชนะได้อยู่นะดูดิโอ้โหไม่รอดแล้วโอเคประมาณนี้ครับได้มา7ด่านก็ถือว่าโอเคนะครับได้มา10กว่าก้อนเลยเห็นรีสแตทนะครับทาวเวอร์นะตึ๊บมาสู้ทีนึงมาเกิดไปมาแล้ว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 ตูนซูซู X นะครับบับก่อนทีนึงบับก่อนบับก่อนอู้มอ้าววืดไปหนึ่งอุ้ยมากินหน้าจิตวิญญาณเหรอวะโอ้โหจิตวิญญาณกินหน้าจริงด้วยครับนี่โดนครับไม้กันหมาเรียบร้อยครับตัฟฟินี่ครับเอามากั้นเอามากันไว้อ่ะได้มานิดหน่อยผมไม่ได้เล่นจบหรอกผมเล่นแค่คร่าวๆมา150เป็นที่เรียบร้อยนะฮะที่เหลือก็อ๋อสักหน่อยมาโอเคได้อยู่อ่ะ155นะครับขอดูหน่อยสิแมวนำโชคครับออกเดินป่าครับไปดูอ้าวเดี๋ยวก่อนนะดีมากครับโอเค160นะฮะขอเคลียร์แป๋วหน่อยนี่ไงย่อยดีครับรออะไรอ่ะอันนี้เป็นดิสธรรมดาธรรมดาเลยอ่ะกล่องนี้ก็กดหมดนะครับมันมาเป็นรูปแบบนี้ก็ต้องจัดกันแบบนี้แหละฮะประมาณนี้นะครับลงอพลางรอเลย38โอ้ยอดครับโอ้ยสีทองล้วนๆอ่ะบอกแค่นี้เลยโอเคด้านในวู้ไปด้านในก็พร้อมนะครับโดนตรงนี้หมดเกลี้ยงเลยนะพลังนี้ก็ประมาณ1,900,000นะครับผม1,900,000โอ้โหรับนี้ก่อนนะดีมากครับจากกิวแป๊บหนึ่งเทคโนโลยีกิวโอเคยอดเลยครับมาโอเคนะครับลำดับถัดไปนะฮะเดี๋ยวเดนซี่ผมไปไหนวะผมจะเอาใครถ่ายทอดเดนซี่ดีวะเนี่ยก็เดี๋ยวใช้คลีดิโอแล้วกันเนาะดอนผมยังเล่นอยู่นะฮะเอาคลีดิโอย่อยแล้วกันให้กับโปเกมอนที่เราเพิ่งได้มาเอาไปไหนนะเดนซี่ครับโอเคเหมือนจะถ่ายได้แค่แบบเดียวนะฮะก็จะเป็นในส่วนของอันนี้ไง
พลังขึ้นมา308อันนี้เหลือ200,000โหพลังหายไปเยอะเลยว่ะทำไปเล่นไปแล้วเนี่ยก็คงต้องมีการขยับปรับเปลี่ยนกันแหละนะครับผมไม่เป็นไรนะฮะไปคือถ้าไม่ถ่ายโอนก็ลำบากอยู่นะครับโอเคเดียนซี่ก็ขึ้นมาแล้วนะครับผมแล้วก็อุปกรณ์ของเดียนซี่เนี่ยเขาเป็นแฟรี่กับหินใช่ไหมครับเขาก็น่าจะใส่แฟรี่ตรงนี้ป่ะแฟรี่จะเป็นอ๋อแมกเนสนะครับผมเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวใส่อาวุธโหดๆก่อนโหดๆไปก่อนนะตรงนี้ใส่แว่นบวก6ก็ได้มาแล้วก็สร้อยหยดน้ำเอาออกก่อนนะโอเคจัดไปนะผมใส่ไปก่อนแล้วกันนะครับใส่กันไว้ก่อนโอเคบวก4นะครับเดี๋ยวผมไล่บวกไปเรื่อยๆนะบวก4บวก5เช็คก่อนนะครับเช็คของก่อนนะฮะบวก3นี่ไล่ไปเพิ่มพลังเล็กๆเล็กๆน้อยๆ นะนี่3เดี๋ยวก่อนนะนี่ใส่เข้าไป3โอเคอันนี้3เดี๋ยวก่อนนะอัพได้อีกนะเป็น3เหมือนกันอ่ะโอเค3โอเค3โอเคน่าจะคร่าวๆนะครับแล้วก็เครดิโอนี่ถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นต่อได้นะครับผมตรงนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเครดิโอก็ใส่เป็นพวกแว่นนี้ก็ได้นะครับจะเป็นทีม2ไปยังมีแววอยู่นะครับยังมีแววอยู่ผมค่อยไปปั้นที่หลังนะฮะตอนนี้เดนซี่พลังขึ้นมา3ตัวหลักนะฮะเราจะเปลี่ยนคาริโอออกนะครับแล้วก็ฟีนี่เข้ามาแล้วนะครับ187ห่างกับอันเดิมแค่นิดๆหน่อยๆเองนะครับไม่ได้เยอะมากนะครับผมส่วนเดนซี่เนี่ยผมก็ต้องปั้นต่อนะฮะเราก็ต้องดันเดนซี่กันต่อไปอ่ะผมใช้ล้างเลยไม่ต้องรอแล้วครับอ่ะมาอู้มาพอดีเลยนะครับเจ๋งว่ะนี่ผมขออนุญาตนะครับกดละกันปกติผมจะไม่กดนะโอ้โหได้แล้วครับปกติผมจะไม่กดเลยนะครับเรามีมุมขอแล้วกันสปีดมันออกยากจริงครับไล่กดไปเรื่อยๆนะฮะมา3เฮ้ยหูยโคตรเจ๋งเลยว่ะเปิด3นะครับใช้แค่ไม่ถึง100ลูกไม่ถึง100ก้อนมาดิไปเรื่อยครับโอ้โหมาอีกแล้วครับเหลือสเปเชียลแอคแท็กเท่านั้นนะครับสำหรับเดนซี่เรามันเป็นโจมตีเวทใช่ไหมล่ะเนี่ยโจมตีเวทหมดเลยนะครับมากดไปเรื่อยนะฮะตรงนี้ลุ้นกันไปนะครับคร่าวๆก่อนนะครับตรงนี้แล้วก็คุณสมบัติจัดให้ครับคุณสมบัติจัดให้ม่วงออกดิไม่ออกจัดให้ต่อครับมาดิยากจริงเอาไปอีกนะครับเอาไปอีกได้แล้วม่วงนะครับ47แล้วนะครับผมตรงนี้ชะตาโปเกมอนอีกนะครับจับกับมิวแต่มานิดเดียวเองอย่างน้อยนะฮะเดี๋ยวอะไรก่อนเนี่ยสกิลอันนี้ใส่ไปก่อนแล้วกันเปิดช่องนะครับใส่กันตรงนี้แหละเรียวๆเลยนะครับเอาเปิดให้ครบก่อนนี่ก็เล่นไปมาก็จะ 500,000 แล้วนะคือมันพร้อมใช้อ่ะง่ายเลยเดี๋ยวต้องไปเก็บเฮ้ยก่อนนะเปิดมาจะได้ใกล้เคียงกับเพื่อนๆครับงั้นเขินไม่งั้นเขินมาให้7ช่องแล้วครับไล่ไปโอเคครบแล้วเห็นไหมโคตรไวเลย
แล้วก็เลเวล3ยัดแม่งเลยครับเลเวล2เลเวล3มาแล้วเยี่ยมครับผมสปีดอัพโอเคเลือกตีเวทคิติคอนใช่ไหมโอเค500,000เอาไว้แค่เลเวล3ก็โอเคแล้วนะฮะเล่นไปก่อนนะครับพอกระชุ่มกระชวย กันพืชกันแมลงกันน้ำใส่ไปก่อนโอ้ได้เยอะเหมือนกันนะทำไปเล่นไป540,000แล้ววะเดนซี่ทำไปเล่นไปนะนี่ยังอัพสกิลไม่หมดเลยนะทุกคนดูครับอุปกรณ์ผมก็ยังไม่ได้ถอดออกมาใส่มันนะครับเนี่ยเคดีโอเดี๋ยวเปิดออกมานี่ครับดูดินี่นี่นะยังไม่ใส่อันนี้เอาของนั่นมาใส่ก่อนวันนี้ก็ใส่ได้เลยนี่สบายอย่างนี้ได้เยอะนะได้เยอะนี่ก็ได้เยอะเหมือนกันนะครับอันนี้อ่ะโอนได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยอัพไปอัพมานะครับจากที่ดูพลังนี่ก็เดนซี่พลังมากกว่าทาปูฟินี่ครับแล้วก็พลังรวมของทีมเนี่ยทะลุไป1,900,000แล้วนะฮะก็ถือว่าได้เยอะกว่าตอนที่เป็นคลาดิโอด้วยซ้ำนะครับผมตรงนี้นะอ่ะก็จริงๆมันเหลืออะไรบ้างอ่ะนะครับมันก็เหลือทำร่างไมก้าเดนซี่ใช่ไหมล่ะเนาะแล้วก็เหลือใส่ไปแม็กนี่ไม่ใส่นะครับแล้วก็เหลือพวกอัพสกิลนะครับอันนี้อัพตามแล้วเนี่ยเหลือไอ้สกิลลึกลับเนี่ยครับจริงๆมันก็ยังใส่ได้อยู่นะเราจะใส่เข้าไปอีกก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลยนะใส่เข้าไปอีกก็ได้ผมเบรกไว้ก่อนนะฮะแล้วก็ตีบวกยังแค่21นะครับผมอ๋อผมแล้วมันต่างกันตรงนี้ครับตีบวกเราน้อยตรงนี้น้อยกว่าเยอะเลยอ่ะก็ประมาณนี้นะครับก็สามารถที่จะเอาไปบูได้แล้วนะครับผมตัวนี้นะก็เป็นทีมใหม่ของเราอีกทีมนึงนะครับผมอ่ะโอเคถือว่าประมาณนี้นะครับก็สอดองฟ้าผมนี้ผมกวาดล้างแบบออโต้แล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะผมเข้าไปดูไงดิอ๋อโอเควันนี้เราอย่างนี้ไปก่อนนะได้อยู่เหมือนกันนะครับ180วันนี้ได้คะแนนเยอะมากนะครับวันนี้ได้คะแนนค่อนข้างเยอะนะดูดิอย่างเยอะเลยอ่ะแล้วก็อัพในส่วนของล้างเหรอขอดูล้างดิวันนี้ไงไม่ได้ล้างเลยนี่หว่านี่ไงโอ้โหจริงเราไล่ล้างพลังต่อได้นะครับถ้าเกิดว่าเราว่างไล่ล้างไปนะครับดูถ้าว่างก็ไล่ล้างไปกดล้างไปแต้มพอมีก็ล้างไปได้เยอะอยู่นะครับพลังเนี่ยไม่ได้น้อยนะเนี่ยไล่ล้างไล่อัพไปโอ้โหบางทีมันก็ไม่ขึ้นก็มีนะนี่ได้ไหม91นี่ไงขึ้นอยู่นี่ก็ได้พลังมานะครับจริงๆมันก็ได้หลักๆก็จะประมาณนี้นะครับตรงจุดอื่นๆมันก็อัพได้นะตาปูฟินี่ก็ดันได้นะครับคุณสมบัติก็ขึ้นหมดนะเหลือนี่แหละสายฟ้าใบแม็กที่เราจะต้องยัดเพิ่มอุปกรณ์ล่ะนะครับมันก็ปวกสุดๆแล้วเนาะที่เราใส่อยู่ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับกิลาตินงกิลาตินหน้าที่เหลือก็ไม่มีอาวุธของเอื่อนนะครับมีเรื่องการอัพในส่วนของเครื่องประดับเล็กๆน้อยๆเนี่ยมาใส่รวมกันก่อนเลเวลขึ้นเห็นปะเลเวลขึ้นอันนี้มันใส่รองเท้าอะไรของมันวะเนี่ยใส่ไปก่อนนะครับให้ใส่ไปก่อนเรียนซี่นี่ใส่อุปกรณ์ธรรมดาเลยนะครับมันบ้านเลยอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับแม่งก็จัดทีมได้อีกทีมหนึ่งนะถ้าเป็นทีมฟินี่ก็จะเป็นแบบนี้นี่แต่ถ้าผมจะเล่นเป็นทีมนี้นะครับที่ผมจะปั้นเนี่ยพลังล้าน8เนี่ยจะเป็นทีมนี้นะครับ
ประมาณทีมนี้เอาทีไปเล่นไปบูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับขอดูอารีนาสักหน่อยดิโหอันดับตกไป41แล้วอ่ะหลังจากที่พวกคุณๆทั้งหลายนะครับเรียกยูโนวากันมาเต็มเซิร์ฟแล้วฮะตอนนี้โอ้โหอันดับนี้ล่วงไป40กว่าจากอันดับ29อ่ะเอ้าเลือกผิดทีมอ่ะเนี่ยเวนกรรมแพ้เลยเดี๋ยวจัดทีมก่อนแป๊บนึงขอลองดูนะผมจะเล่นก็อย่างผมบอกแล้วผมก็จะยอมพลังลดลงนะครับแล้วก็เล่นทีมที่อยากจะเล่นจริงๆนะครับอย่างเงี้ยผมก็ยอมพลังลดลงนะฮะอยากลองดูเฉยๆนะครับว่ามันจะยังไงเฉยๆนะครับมันก็น่าจะพอเอาไปใช้งานได้นะพูดถึงนะถึงมันจะยังไม่ฟูอ่ะนะครับมันยังขาดเซอร์เรียอาร์ตอีกตัวนึงมันยังไม่ได้ทำเมกาเดนซี่แต่มันก็น่าจะเล่นพอเล่นได้นะครับก็ลองความแปลกใหม่ดูเล่นตัวเดิมก็น่าเบื่อใช่ป่ะล่ะยังก็อย่างนี้ได้พอได้อยู่นะครับ80แต่ว่าดาเมจมันแรงอยู่นะแต่ว่าผมยังติดอยู่ที่ว่ายังอัพพลังไม่เต็มนะดาเมจมันยังไม่แรงเพราะว่ามันยังไม่อัพพลังไงเลยโอเคอู้แรงอยู่นะเฮ้ยได้อยู่โอ้โหเดนซี่ยังไม่เก่งพอนะผมว่าแววดีอย่างง่ายเลยมีแววอ่ะเอาเป็นว่ามีแววแล้วกันไปแล้วครับบ๊ายบายเดนซี่ทาปูฟินี่ผมก็เหนียวเหมือนกันนะสองตัวนี้แม่งเหนียวคู่เลยนะผมจะบอกก่อนเหนียวคู่เลยดีอยู่ครับนี่ไงเหนียวปะล่ะได้ดิผมว่าได้อยู่นะรู้สึกว่ามีประโยชน์บ้างยี่ผมใช้บัฟก่อนนะนี่เปิดบัฟก่อนได้อยู่สบายนี่ไงโดนเลยยังไงก็ยังอยู่อ่ะโอเคเหลือตัวเดียวละไปลงมาดิโดนนะครับผมบอกก่อนเลยว่าลงมาโดนนะฮะลงมาโดนแท้ๆเฮ้ยขึ้นมาแล้วครับอันดับ33เนี่ยก็ไล่บูไป29โอ้โหพลังอย่างเยอะเลยอ่ะ30โอ้โหคิวเลมิโนวากันหมดเลยอ่ะโอ้โหแต่ละคนอ่ะผมลองสู้ดูนะครับแต่ถือว่าทีมนี้นะครับน่าจะอนาคตไกลนะฮะลิซาดอนเนี่ยผมไม่เลือกที่จะถ่ายทอดเพราะว่าผมจะเก็บเอาไว้เล่นนะครับโอ้โหของเขาฟูกว่าเราว่ะเฮ้ยฉาวว่ะเขาฟูกว่าเราเยอะเลยเขามีแฟร์ได้ถึง3ตัวแล้วครบเลยนะแล้วเขาอัปเกรดเต็มที่แล้วด้วยไม่เป็นไรของเราก็เร็วๆนี้นะฮะโอเควิ่งโดนกันนี่ฮีโร่มาแล้วครับหูโร่ไปแล้วครับมากิน่าเล่นอันนั้นผมไปซะกระเด็นเลยเฮ้ยลืมเปิดบัฟเว้ยโดนแล้วมาหุยมากิน่าโหดว่ะมากิน่าโหดมากครับไม่น่ารอดแล้วเนี่ยหูโดนแล้วครับเรียบร้อยนี่ล่ะโดนไปดิทีนึงโอ้ไม่รอดนะเอาไหมรอดไหมน่าจะรอดอยู่โอเคทีนึงวะไม่น่ารอดแล้วล่ะตัวคนเดียวโดดสันโดดสันโดดแหมเอ้ยอึดแท้หนอมาเอ้ยเหลือตัวเดียวโอ้โหจบเลยครับวึบคือสุดท้ายโอเคประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวต้องไปฝึกฝนพลังแต่ว่ารู้สึกว่าทีมน่าจะโอเคแหละนะครับเดี๋ยวเราทำล่างเมกาก็แค่แบบเดียวนะครับอ่ะ190คะแนนโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับก็ก่อนจะจากกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe จอมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ในคลิปหน้านะครับผม See you again สวัสดีครับ